ถ้าพูดถึงบทบาทในทางระหว่างประเทศถ้าพูดถึงเกมการเมืองระหว่างประเทศประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเสียโอกาสไปเยอะนะเสียโอกาสในการแสดงบทบาทบนเวทีระดับโลกไปเยอะพอสมควรนะในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลจากลุงตู่มาเป็นลุงนิดเนี่ยนะเฉพาะช่วงกันยาก็แล้วกันมันมีผมเรียกมันว่าวาระโลกก็แล้วกันจะมีหมายประชุมระดับระหว่างประเทศที่น่าสนใจที่สำคัญจริงๆอยู่3หมายประชุมเป็นเวทีใหญ่เรียกมันว่า3วาระโลกเป็นวาระโลกที่รอผู้นำตัวจริงของประเทศไทยไปแสดงบทบาทแต่น่าเสียดายจริงๆเอาไม่ทัน2วาระแรกเอาเพจขึ้นเลยนั่นก็คือการประชุมนะคะเรียนกันยายนนะคะนัดแรกวาระโลกนะคะเป็นเรื่องของการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโอเคครั้งที่23โฟกัสเฉพาะเดือนกันยาสิงหาเราก็พลาดหลายหมายประชุมไปแล้วล่ะค่ะเอาเฉพาะกันยาก็แล้วกันระหว่าง 2-3 กันยาที่อินโดนีเซียจะมีการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC Council ครั้งที่23 AEC Council ครั้งที่23 AEC Council ค่ะทำไมจัดประชุมที่อินโดก็เพราะอินโดเป็นประธานอาเซียนโดยตำแหน่งวาระเขาเวียนกันเป็นประธานค่ะวาระนี้เป็นวาระของอินโดดังนั้นการจัดประชุม AEC Council จึงจัดกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะขยับไปอีกทีต่อเนื่องกันไปเลยนะ 4-7 กันยาเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิตครั้งที่43ค่ะที่อินโดนีเซียเหมือนกันเช่นกันเพราะอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเช่นกันน่าเสียดายนะการประชุมระดับอาเซียนซัมมิตหรือสุดยอดผู้นำอาเซียนนี่เวทีใหญ่นะเป็นจังหวะที่อาเซียนจะเชื้อเชิญมหาอำนาจของโลกใบนี้ไปร่วมประชุมด้วยผู้นำสหรัฐไม่มาผู้นำอาเซียนเขาก็จะประชุมกันเองจากนั้นเขาก็จะต่อด้วยผู้นำอาเซียนประชุมร่วมกับผู้นำมหาอำนาจเช่นสหรัฐเช่นญี่ปุ่นเช่นรัสเซียเช่นจีนดังนี้เป็นต้นดังนั้นจะเป็นเวทีที่ผู้นำไทยไม่ควรพลาดแต่ก็พลาดเพราะ 4-7 กันยานายกเศรษฐาอำนาจยังไม่เต็มมือยังสั่งการอะไรไม่ได้ยังไม่อยู่ในฐานะที่เป็นนายกเต็มเนื้อเต็มตัวถ้าจะไปจาการ์ตาถ้าจะไปอินโดหลัง11ไปในฐานะอะไรยังไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้แหละโดยทางการเพราะมันเป็นทางการจริงบอกว่าเราเสียโอกาสในเวทีโลกไปพอสมควรค่ะสถานการณ์ขณะนี้และมองไปข้างหน้านะการเมืองของโลกเนี่ยมันซับซ้อนมันอ่อนไหวแล้วต้องจับตาตลอดนะย่อเรื่องสั้นๆนิดเดียวสหรัฐจุดไฟสงครามเพราะรู้ว่ามีแต่สงครามเท่านั้นที่จะทำให้โซเวียตทำให้รัสเซียและทำให้ประเทศจีนชะงักการไปต่อได้ค่ะโอเคไปจุดไฟสงครามที่ยูเครนรับรองมันจะเป็นผลให้รัสเซียเป็นง่อยไปอีกเป็น10ปีนั่นแหละถูกไหมขณะเดียวกันก็ทำท่าจะมาจุดไฟสงครามแถวๆไต้หวันชัดเลยทำท่าจะมาจุดไฟสงครามแถวทะเลจีนใต้เมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์สงครามเมื่อนั้นการไปต่อของเศรษฐกิจจีนชะงักงันชะงักงันแน่นอนแน่นอนสะดุดแน่นอนพูดตรงๆสะดุดอ่ะเพราะจีนเขาโตเร็วไงการยกตัวอย่างชี้ให้เห็นว่าเกมการเมืองโลกขนาดนี้มันซับซ้อนเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรวาระโลกวาระที่3รอผู้นำไทยก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่78ค่ะ 18-26 กันยายนที่สหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาซึ่งนายกเศรษฐาจะไปร่วมประชุมด้วยค่ะในรอบนี้แต่ด้วยความเคารพนะใน3วาระโลกวาระที่มีนัยยะที่สุดก็คือสุดยอดผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิตนั่นแหละคุยกับเป็นเวทีของเราและยกพวกทั้งอาเซียนไปคุยกับผู้นำมหาอำนาจค่ะโอเคครั้งนี้โจไบเดนไม่เห็นหัวอาเซียนไม่มาไม่มาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแต่วันที่10แต่วันที่10กันยาบินเข้าเวียดนามอาเซียนไปคุยกับผู้นำเวียดนามค่ะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าประเทศไทยสูญเสียบทบาทการนำในภูมิภาคนี้โดยสิ้นเชิงอาเซียนชัดๆเลยและศูนย์อำนาจใหม่
ของภูมิภาคนี้มันได้เคลื่อนย้ายไปที่เวียดนามน่าจับตามองนะเพราะเวียดนามเขาจับตามองมาตั้ง4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วชัดเจนไหมชัดเจนมากเราได้สูญเสียบทบาทไปแล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาก็สามารถมาประชุมอาเซียนซัมมิตได้นะก่อนที่จะบินเข้าเวียดนามถ้าเขาจะมานะสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมันก็เท่แต่ที่จับต้องได้และได้เสียทันทีก็คือสุดยอดผู้นำอาเซียนเวทีของบ้านเราไงภูมิภาคเราเองเสียดายเสียดายมันพลาดจังหวะตรงนี้ไปไม่เป็นไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยชื่ออะไรครับท่านรัฐมนตรีปานปีค่ะรองนายกปานปีรองนายกปานปีค่ะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถ้าจำไม่ผิดนามสกุลแสงมณีใช่จักรพงษ์แสงมณีค่ะใช่จักรพงษ์จักรพงษ์แสงมณีเป็นมือทำงานคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเอามือทำงานของพรรคเพื่อไทยไปช่วยงานคุณปานปรีที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะให้หัวโขนให้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโอเคพักกันแค่นี้เสียดาย